ราม่าโรงเรียนดังที่จัดสัมมนาเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เบี่ยงเบนเมื่อเร็วๆนี้นั้นก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากมายในสังคมค่ะว่าเบี่ยงเบนจากอะไรเบี่ยงเบนแล้วมีข้อเสียอะไรหรือจริงๆแล้วเบี่ยงเบนในที่นี้ก็คือเบี่ยงเบนจากเพศแต่กำเนิดหรือที่เรียกว่าบุคคลที่3ซึ่งนักจิตวิทยาได้ให้คำนิยามแก่บุคคลเหล่านี้ไว้ว่าคือคนที่รักเพศเดียวกันบุคคลที่มีความต้องการทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกันเกิดได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเช่นเกย์คือชายรักชายเลสเบี้ยนคือหญิงรักหญิงหรือเพศอื่นๆที่ไม่ใช่เพศชายหรือเพศหญิงไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามถือเป็นเพศที่3ทั้งหมดคือเพศที่คนเลือกจะเป็นไม่ใช่เพศโดยกำเนิดสันนิษฐานว่าเกิดจาก3สาเหตุคือด่านพันธุกรรมเช่นถ้าโครโมโซม Y ไม่สมบูรณ์การแสดงออกทางเพศชายในร่างชายก็จะน้อยกว่าปกติถ้าโครโมโซม X ไม่สมบูรณ์ความเป็นหญิงในร่างหญิงก็จะน้อยไปด้วยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างลูกกับพ่อแม่ทำให้เด็กไม่สามารถลอกเลียนลักษณะทางเพศที่ถูกต้องได้หรือการทะเลาะวิวาทเป็นประจำของพ่อแม่ทำให้เด็กเกิดความเกลียดกลัวชีวิตรักต่างเพศจึงหันไปหาความสุขทางเพศกับเพศเดียวกันแทนปัจจุบันแม้เพศที่3จะได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ความกังวลที่จะใช้ชีวิตก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นเพื่อนและครอบครัวจะต้องให้การยอมรับและความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ